ี่ก็เป็นพญานาคคุณนะคะนี่แต่ก็ตอนนี้นะคะลานซินไทยแลนด์ยืนอยู่ตรงแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณหมอก็อยู่ที่พระพิคเนตบางสวยสุขวัดสมานนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาอันซินไทยแลนด์มาเที่ยวมาทำบุญที่วัดนี้กันนะคะบรรยากาศสงบร่มเย็นมากเลยนะคะมีองค์เทพหลายองค์เลยนะคะมีพระพรหมมีเจ้าแม่กวนอิมมีพระพิคเนตสวยสุขนะคะแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะที่นะครับวัดได้เปิดให้มีการสักการะบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตามประธานบุญแห่งช่วงแรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความสูง28เมตรท่านสามารถที่จะไปเขียนชื่อฝ่าดวงชะตาฝ่าธรรมที่ทุกทางบุญนะครับท่านขอพรต่อองค์เทพเดี๋ยววันนี้นะอาจารย์ก็นำเป็นกล้วยนะคะผลไม้มาถวายองค์พ่อใหญ่นะคะที่นี่จะเป็นปาง108กรนะคะถ้าเรามาตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราจะขอในเรื่องของโชคลาภนะคะทั้งวันนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของเงินนะคะถ้ามีความเชื่อว่ามีหลายคนนะที่มาขอปาง108กรแล้วถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะคะแต่อาจารย์จะขอพรองค์พ่อใหญ่นะคะเราส่งน้ำหลวงพ่อโสธรกันนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะสาธุสาธุนะคะเราขอพรหลวงพ่อโสธรด้วยกันนะคะขอให้คนที่ดูคลิป YouTube ของหมอยหน้านะคะมีความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วขอพรหลวงพ่อโสธรร่วมกับอาจารย์เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพรหมท้าวมหาพรหมนะคะท่านใดก็จะขอพรในเรื่องของความสำเร็จหน้าที่การงานนะคะก็จะขอพรกับองค์ท้าวมหาพรหมแล้วก็ขอในเรื่องของการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์พระพรหมก็จะมีทั้งหมด4หน้านะคะ
นี่ก็เป็นร้านอาหารของทางวัดนะคะแต่ตอนนี้มาตอนเย็นจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรงนั้นเราจะไปขอพรท่านองค์เท้ามหาพรหมกันนะคะถ้าเกิดใครมีเคราะห์นะก็มารอดพร้อมพญานาคราชกันนะคะด้านนี้วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะคนก็เยอะนะคะคนจะแน่นเลยวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะนะคะบ้านนี้ก็จะเป็นคล้ององค์ใหญ่นะคะอันนี้ปู่ศรีสุทโธนาคราชด้านนี้นะคะก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะองค์ใหญ่ที่สุดนะคะอาจารย์ก็ยืนอยู่ตรงต่อหน้าองค์พระพุทธสัจกวนอิมนะเดี๋ยวจะไหว้ขอพรองค์แม่กวนอิมก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นองค์เท้ามหาพรหมนะคะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะคะยืนอยู่ตรงวัดสมานนะคะด้านล่างก็จะเป็นเรือพานักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นองค์พญานาคราชนะคะสีทองที่ทางวัดนะคะได้จัดสร้างไว้ตรงริมแม่น้ำนะคะที่วัดสมานบรรยากาศรอบๆ ริมแม่น้ำที่นี่เย็นสงบดีนะคะด้านนี้ด้านทางขวามือนี้คะจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็เป็นวิหารขององค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมากราบขอพรองค์แม่นะคะขอเชิญกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านนะคะร่วมนมัสการนะถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็กลับในคลิป YouTube ของหมอนี่นะก็ได้นะคะอาจารย์ก็มากราบสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าชัยเสียงเอี้ยนะคะโชคลาภนะคะถ้าใครอยากมีโชคมีลาภตามความเชื่อของชาวจีนนะคะก็ต้องใช้เป็นส้มสีทองนะคะแล้วก็จะเติมน้ำมันตะเกียงด้วยเดี๋ยวเรามาทำการปัดเคราะห์สะเดาะเคราะห์ปัดเป่านะคะเอาเคราะห์เอาภัยออกจาก
ร่างกายตัวเองนะคะด้วยแผ่นโชคลาภนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำพิธีแบบจีนกันนะคะเดี๋ยวขอจุดถวายของแม่และข้าพเจ้าใส่สิ่งนี้โชคลาภนะคะเป็นเทพเจ้าไฉ่เฉียนเทพเจ้าโชคลาภนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะขอพรเทพเจ้าโชคลาภนะคะแต่เป็นไฉ่เฉียนตอนนี้นะคะแจงก็ได้ปัดนะคะเรียกเงินทองเรียกทรัพย์โชคลาภเข้ามาแล้วนะคะเราต้องปัดเขาตั้งแต่ศีรษะนะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณท้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอันซีนไทยแลนด์กันก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการหลักอันซีนไทยแลนด์นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามสวยๆใบหมอนี่แม่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปเอ็กซ์คลูซีฟโปรบุญตรงอื่นก่อนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้เลิกเป็นมงคลนะคะก็อาจารย์ก็เอารถเบนซ์สปอร์ตนะคะมาเจิมกับเจ้าวาดที่วัดสมานนะคะWhat's up, my dad?